ชิงกีโดดซูเปอร์แมนพันไปก่อนครับลูกนี้โดนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆนัวไปเรื่อยครับหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายครับไม่ครับปั้งครับหมัดขวาเต็มๆกระโดงคางซูเปอร์บอลนอนลงไปครับซูเปอร์บอลลุกขึ้นมาเตรียมสู้ต่อครับเกมนี้คือยกที่2นะครับของศึกชิงแชมป์วันแชมเปี้ยนชิพครับมาดูครับหลังจากนั้นครับลูกที่2ครับชิงกินี่แกเน้นๆนะครับไม่ได้ผีผามมากครับดูครับหมัดขวาอีกแล้วครับเซล่องๆๆๆแล้วก็นี่ครับโอ้โหพยายามลุกเร็วอีกแล้วนะซูเปอร์บอลนะนะครับก็มีจิตใจที่จะสู้ต่อเลยครับพยายามที่จะเอาคืนครับนี่ครับอัสลอปิดเกมด้วยจังหวะนี้ครับปั้งครับหมัดขวาเต็มๆครับนี่ครับแล้วก็จบเกมครับเรียบทางด่วนครับถือว่าช็อกแฟนมวยชาวไทยพอสมควรเลยครับสำหรับมวยคู่นี้สวัสดี FC แฟนหนุนมวยทุกท่านครับนี่คือคลิปสรุปผลมวยครับอย่างที่เคยกันมาครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกวันไฟท์ไนท์ครับวันนี้ซุปเปอร์บอลครับคู่เอกแพ้น็อกในยกที่2ให้กับชิงกิอาราซอฟนะครับก็ยกแรกออกมาก็ถือว่ายังดูชั้นดูเชิงกันอยู่แต่ยก2เนี่ยนะครับชิงกิแกเล่นแบบโอ้โหน่าจะวางเกมวางแผนมาพอสมควรแล้วครับเน้นต่อยหมัดครับแล้วก็ต่อยแม่นซะด้วยครับใช้คำว่าเกมนี้ไฟนี้ชิงกิเก่งกว่าซุปเปอร์บอลชนะแล้วก็คว้าแชมป์พร้อมรับโบนัสไปด้วยเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับนี่คือคลิปสรุปผลมวยเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไฮไลท์ใครที่อยากจะดูไฮไลท์นะครับไปดูลิขสิทธิ์แท้ได้นะครับทาง YouTube ของวันนะครับ Facebook ของวันมีแน่นอนครับแฟนมวยมองไงครับเกมแบบนี้นะครับจริงๆผมว่าซุปเปอร์บอลก็อาจจะมองเกมยาวๆนะเกม5ยกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าชิงกิแกน่าจะหวังมาน็อกอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อาจจะได้ยินคำขู่หรือเปล่านะครับบอกว่าซุปเปอร์บอลบอกว่าจะขย่ำเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็โอ้โหเตรียมเกมมาดีครับแล้วก็หมัดขวาเนี่ยครับที่สั่งให้ซุปเปอร์บอลนอนลงไปครับซุปเปอร์บอลเองก็อาจจะมีความตกใจตื่นเต้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าจริงมันโดนนะโดนจังๆตั้งแต่ดอกแรกแล้วนะครับด้วยความเป็นนักสู้ด้วยความเป็นอะไรต่างๆพยายามลุกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าชิงกินี่ไม่หล่นเลยนะพอต่อยได้นับอย่างนี้แกไม่หล่นนะครับแกเล็งดีๆนะครับถ้าแตกต่างก็อาจจะลองไปดูที่ซุปเปอร์เล็กอย่างเงี้ยครับซุปเปอร์เล็กของเรานี่มีจังหวะที่ทำให้คู่ต่อสู้ช็อตแต่ซุปเปอร์เล็กก็พยายามผีผามเข้าไปนะครับมันก็หมดแรงแต่ว่าถ้าเทียบกับชิงกิวันนี้พอได้นับปุ๊บนี่แกจ้องแล้วนะครับแกเนียนๆเลยนะครับแกไม่รีบแล้วก็ทุบลงไปแบบง่ายดายครับถือว่าโอ้โหชนะไปครับพลิกราคา 5-1 นะคู่นี้นะเพราะว่าซุปเปอร์บอลต่อประมาณสัก 5-1 ครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับนี่คือคลิปสรุปผลมวยนะครับไม่ใช่ไฮไลท์แล้วก็มาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันครับเกมนี้เขาดีกว่าครับเดี๋ยวเกมหน้าซุปเปอร์บอลเจอใครเดี๋ยวว่ากันครับ